กริดกระแสทิพ์ผู้บรราการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเข้าไปชี้แจงคือ,หอเหตุการณ์ที่ต้องชี้แจงนี่ก็คือว่าเมื่อวันที่สัติุลาคมที่ผ่านมาจำกันได้ไหมที่เขามีการควบคุมตัวสามแกนนำนะคะก็มีพนุพงรั้วไม้พริสหรือว่าเพนกวินจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ตัวของรุ้งปานศยาจากทันทสถานหญิงกลางไปที่สนประชาชื่นแต่ที่นี้ตอนนั้นเนี่ยตัวของไม้กับเพนกวิน มีการบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบทำร้ายร่างกายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บการพิการปรปรชก็เลยเชิญตํารวจนี่นะคะมาชี้แจงหน่อยทีนี้ในส่วนนี้นะคะตัวของนายกริตกระแสะทิพ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพชี้แจงว่าในวันนั้นนี่นะคะที่มีการปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้ง3คน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลประตู2ของเรือนจําพิเศษบอกว่าไม่มีตํารวจนอกเครื่องแบบทําร้ายร่างกายทั้งไม้หรือว่าเพนกวินเลยนะคะแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยทางผู้กํากับสอนอรประชาชื่นคือพันตารวจเอกอิทธิเชษฐวงหอมหวนก็ใส่เครื่องแบบมารับตัวทั้งสองคนด้วยตัวเองด้วยแต่ว่าทีนี้ตัวไม้กับเพนกวินขัดขวางค่ะไม่ยอมขึ้นรถนะคะตำรวจก็จะต้องพยายามควบคุมสุดท้ายก็พาขึ้นรถจนได้ทีนี้นะคะ ก็มีการให้ข้อมูลด้วยว่าทางเรือนจำเนี่ยได้มีการตรวจร่างกายของผู้ต้องขังตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรือนจําและตรวจวันต่อวันอยู่แล้วจึงไม่มีความจําเป็นที่ต้องตรวจร่างกายในวันสุดท้ายของการปล่อยตัวเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าเออตอนหลังมีข่าวว่าทั้งสองคนก็เออร่างกายอ่อนเพลียตนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าไม้ในวันนั้นนะคะชุลมุนมากจนเป็นลม,มแต่ว่าในประเด็นนี้นะคะมีการยืนยันว่าไม่มีการทําร้ายร่างกาย คือตอนนั้นเนี่ยไม์เขาออกมาบอกไงว่าเขาโดนล็อก,อกคอจนเป็นลมใช่ไหม,มส่วนเพนกวินนี่ก็มีตอนที่ทุบกระจกแตกแล้วก็เลยทําให้เศษกระจกเนี่ยเข้าทางตามร่างกายอะไรต่างๆแต่เขาก็พูดกันไปพูดกันมา<ช>สองฝั่งก็ <ๆ S 2> พูดได้เหมือนกันบอกว่าก็คนที่ทุบก็ฝั่งทางพวกคนที่ต้องการจะให้ปล่อยตัวนะ่ะอย่างนี้นะก็เถียงกันอยู่ทีนี้นะคะก็มีเรื่องของหมายจับนะคือพอมีการปล่อยตัวจากเรือนจำน้่เนี่ยมันก็จะมีคดีหนึ่งมารอจับอยู่ตรงนี้คือทางเรือนจับก็นอก อยู่นอกขอบเขตหน้าที่ของเรือนจําแล้วซึ่งการแจ้งขออายัดผู้ต้องหาทําได้2ทางในการจะแจ้งคือแจ้งทางเรือนจําว่าเป็นเจ้าของคดีและแจ้งท้องที่ด้วยแล้วการส่งต่อไปนะคะ่ว่าว่าแต่ตกลง ถ้ามันมีหลายที่ใช่ไหม,มใครจะดําเนินคดีก่อนหลังยังไงทีนี้ก็จะต้องมีการอายัดตัวไปที่สนประชาชาื่นก่อนจากนั้นเนี่ยสนปชชื่นจะประสานต่อเองนะคะก็มีการอธิบายแบบนี้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของหมายอายัดที่ตํารวจเนี่ยนำาอายัดตัวของเพนกวินแล้วก็ของไม้ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยคะบอกว่าวันนั้นเนี่ยไม้เนี่ยมีสองคดีคืออายัดตัวตามหมายจับของศารนนทบุรีแล้วก็หมายจับของพระนครศรีอยุธยานะคะส่วนเพน,นกวินเนี่ยมีสคดี ก็จะเป็นหมายจับของสถานีตํารวจนนทบ,บุรีอันนี้เป็นตามหมายจับของสารจังหวัดนนทบ,บุรีอันที่2ก็คือสถานีตํารวจอุบลราชธานีตามหมายจับของสารอุบลนะคะส่วนอีก2คดีก็จะเป็นสอนอบางเขนที่มีความผิดร่วมกันกระทําการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็สถานีภูทรเมืองลาปางในฐานความผิดร่วมกันจัดให้มีการชุมนุมมั่วสุมใดๆในสถานที่แออัดแต่ว่าสอนอบางเขนกับสพ เมืองลำปางตรงนี้นะคะเป็นหมายอายัดตัวไม่ได้มีหมายจับแต่อย่างใดน,นะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าทางที่เชิญมาเนี่ยนะครับเ<ช>มื่อวานนี้ในกรรมธิการที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือทางฝั่งพบเรนจำพิเศษกรุงเทพแต่ว่า เขาเชิญทางตำรวจด้วยถูกไหมฮะเมื่อกี้ที่บอกไปได้เชิญทางผอบอรตอรอและผบชอนอด้วยนี่ผบชอนาเนี่ยให้ข้อมูลอยู่ที่กรรมธิการอีกชุดหนึ่งที่เมื่อสักครู่ผมรายงานให้คุณผู้ชมฟังไปก็ปรากฏว่าได้มีการส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสองท่านเข้ามาชี้แจงแต่ว่า ทางประธานของกรรมธิการคือพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนั้นได้บอกกับตำรวจตัวแทนว่าครั้งนี้เนี่ยเชิญพบตรกับพบชนอ,อเพราะต้องการจะสอบถามนโยบายการทํางานและการดูแลความเรียบร้อยของการชุมนุมที่ผ่านมาในเมื่อสองท่านที่เชิญไม่มาทางกรรมธิการจะไม่ขอรับฟังคําชี้แจงใดๆจากตัวแทนแต่จะใช้วิธีเชิญทั้งสงท่านนั้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะมาในครั้งต่อไปนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ